ณเดชน์คูกิมิยะเล่าโมเมนต์น่ารักวาเลนไทน์หลายคนลุ้นซีนขอแต่งงานค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้บินลัดฟ้าจัดงานแฟนมิตติ้งที่มะนิลาเป็นครั้งแรกสำหรับคู่รักสุดฮอตณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปถึงฟิลิปปินส์โดยสวัสดิภาพงานนี้ทั้งคู่ก็ไม่พลาดที่จะทยอยส่งภาพบรรยากาศความหวานก่อนหน้านี้นัดเจอกับแฟนสาวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จับมือตะลุยหิมะท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเหน็บโชว์ซีนหวานจุ๊บแก้มกันด้วยก่อนหน้านี้เนื่องในวันวาเลนไทน์ทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสดินเนอร์สุดหวานที่คอนโดแบบเรียบง่ายแต่อบอวลไปด้วยความรักล่าสุดหนุ่มณเดชน์ได้เผยโมเมนต์กับหวานใจหลังดินเนอร์หวานไว้ว่าลงมือเป็นเชฟไทม์อาหารเองให้เขากินยาย่าบอกว่าอร่อยมากเป็นเมนูง่ายๆค่ะOh, oh, oh.